ไปอย่างนี้ดีกว่าเรื่องช่วยผมนี่เป็นคนแพ้ยุงค่ะถูกโจมตีกันบ่อยเหลือเกินโลกกำลังจะค้นพบวิธีการในเมื่อเราไม่สามารถจัดการกับยุงที่มันเยอะแล้วมันแพร่เป็นพาหะนี่เราสร้างพันธุ์ใหม่มันเข้าไปซะเลยค่ะแล้วเอาพันธุ์ใหม่ไปจัดการกับพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อให้ยุงปลอดโรคใช่ค่ะต้องบอกว่าขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะศาสตราจารย์ไมเคิลไรนักวิชาคีตวิทยาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่องของยุงเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะเพาะยุงพันธุ์ปลอดเชื้อมาเรียเพื่อที่จะไม่ให้มีมาเรียสามารถที่จะก้ำกลายมนุษย์ได้อีกต่อไป นะคะเขาบอกว่าปีๆนึงนี้อยากขำไปนะเพิ่งรู้ว่าคนติดเชื้อไข้จับสัน250ล้านคนต่อปีอ่ะไม่นับไข้เลือดออกมันมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะเอาสร้างยุงปลอดเชื้อด้วยการตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปล่อยมาขับไล่ยุงที่อยู่ตามธรรมชาติออกไปให้หมดจะได้ไม่มีพาหะของโรคอีกต่อไปคือเข้าใจว่าเขาคงจะปล่อยขึ้นไปสู่ธรรมชาติแล้วมันคงจะไปผสมกับยุงธรรมชาติอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วมันคงจะไปทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นพาหะของเชื้อโรคชนิดนั้นได้ด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ไมเคิลไรค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาอีก10ปีนะมาไฟที่ไมเคิลง่ายกว่านั้นคุณไปวิจัยให้เป็นยุงที่ไม่กัดคนสินะมันจะเวิร์กกว่าให้แบบผสมเกสรดอกไม้อย่างดีเออให้เป็นยุงไม่กัดคนแล้วก็ไปทำให้ยุงทั้งโลกเป็นไม่กัดคนถูกก็เจอหน้าคนสวัสดีสวัสดีเฮลโลเฮลโล